ไปไหนจ๊ะปไปหาเมี้ยใหม่ Oh. <laughs> อยากตายไหมหลังจากที่โอหารบอกว่าจะไปหาเมียใหม่หนูก็เลยให้โอหารเก็บสื้อผงเสื้อผ้าไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปหาเมียใหม่ซะเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาหนูก็จะมาทําอาหารเช้าให้แม่แย่าค่ะเพราะว่าแม่แย่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะหนูก็จะมาทําชาแล้วก็แม่แย่าเนี่ยบ่นว่าไม่สบายนะวันนี้เพราะว่าแม่แย่าไปตากฝนมาเมื่อวานนะคะแม่แย่าก็ไป ไปหาญาติญาติคนอื่นนะแม่ก็เดินไปแล้วก็กลับมาก็ไม่ค่อยสบายแม่ก็จะมากินน้ําร้อนกับน้มามะนาวต่อด้วยน้ําพึ่งหนึ่งช้อนค่ะคนที่นี่นะคะเวลาไม่สบายเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ไปหาหมอค่ะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมไม่ไปหนูเห็นแม่ย่าเป็นตัวอย่างนะคะแม่ย่าไม่สบายบ่อยมากแต่ว่าแม่ย่าไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะพอนั้นทําชาร้อนแล้วนะคะหนูก็จะเอาช้าใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เปิดไฟเบาๆต้มชาไปเรื่อยๆ ใช้เวลาประมาณ1 0 1 5นาทีค่ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะหนูก็จะมาเตรียมอาหารเช้าเลยค่ะอาหารเช้าตุรกีก็จะง่ายๆมากเลยค่ะอันนี้ที่หนูตักใส่ถ้วยนั่นก็คือมะกอกสีดําจ้าคนตุรกีชอบกินกับอาหารเช้ามากๆขาดไม่ได้เลยทุกมือก็คือจะมีมะกอกไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเหลืองนะแต่ว่าส่วนตัวหนูกินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันออกเหม็นๆทุกคนถ้าใครกินได้นี่คือแบบดีมากๆเลยอาหารเช้าอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือรังผึ้งค่ะ ที่แม่ย่าหอบมาจากต่างจังหวัดมาให้นะแต่ว่าหนูกับโอฮานเนี่ยไม่ค่อยชอบนะถ้าไม่สบายเนี่ยหนูจะกินรังผึ้งแบบนี้ค่ะกับน้ำมะนาวนะแล้วก็ถ้าให้กินกับอาหารเช้านี่มันคือบอบได้ค่ะทุกคนแม่ย่าชอบกินมากแล้วก็อาหารอย่างที่3มนะคะนั่นก็คือน้ำพริกค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะหนูเรียกไม่ถูกค่ะลืมถามโอฮานหน้าตาของน้ำพริกที่นี่ก็จะคล้ายๆน้ำพริกอ่องบ้านเราเพียงแค่เขา ไม่ใส่เนื้อเท่านั้นเองทุกคนโอฮานก็ซื้ออาหารเช้ามาแล้วหนูก็อ่ะทะเลาะกันไปหนึ่งกลุ่มค่ะเพราะว่าโอฮานซื้อผิดร้านค่ะร้านนี้ขนมปังเขาจะไม่อร่อยนะขนมปังเขาจะแข็งไไมไม่่ม่แล้วเ พอนางซื้อมาผิดร้านสิ่งที่นางทําได้ก็คือปลอบใจเมียแบบเบาๆโอ้ยเนี่ยมันมีช,ช็อกโกแลตเยอะกว่าร้านนั้นอีกแล้วก็ไส้กอรอกเยอะมากนะฉันกินแล้วอร่อยมากเลยที่รักหนูก็ไม่พูดหลายยายห่างคะ่ะมาลงมือตัดชีสให้แม่ย่ากันเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นชีสนะคะสีขาวๆนี้คะ่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็มาทําไส้กอรอกกันต่อเลยคะ่ะอาหารตุรกียอดฮิตยอดนิยมของคนตุรกีนะคะนั่นก็คือไส้กอรอกนะคะนี้จะเป็น ไส้กรอกตุรกีนะไส้กรอกตุรกีนะคะจะมีเครื่องเทศเยอะมากๆค่ะก่อนที่จะนําไส้กอรอกไปทอดนะคะหนก็จะเอาไส้ลอกออกก่อนนะคะคนตุรกีไม่นิยมกินกันนะเขาก็จะต้องเออออกเนาะแต่จริงๆมันก็กินได้นะคะแต่ว่าเขาไม่กินกันจากนั้นก็มาหั่นเป็นแว่นๆบางๆนะคะไม่ต้องหั่นหนามากเนาะเวลาเราเอาไปทอดมันจะได้สุกง่ายๆค่ะพอหนหั่นไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะหนก็จะใช้เนยแทนน้ํามันนะคะถ้าใช้น้ํามันเนี่ยม,มันจะไม่ค่อยมี ความหอมค่ะถ้าเราใช้เนยเนี่ยมันจะมีความหอมละมุนมากกว่าน้ํามันค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะเลือกใช้เนยค่ะจริงๆน้ํามันพืชก็ใช้ได้นะคะถ้าใครชอบใช้น้ํามันพืชก็ใช้ได้เลยค่ะพอเนยของเรารอแล้วนะคะหนูก็จะใส่ไส้กรอกลงไปค่ะ ไข่รกระทะก็เสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เป็นวันที่หนูตื่นมาทําอาหารเช้าแบบงงๆค่ะไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนก่อนไม่รู้ว่าจะจับอันไหนดีเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลากินอาหารเช้าน้อยมากแล้วก็รีบทํารีบไปส่งแม่ย่านะที่รีบนี่คือไม่มีอะไรนะไม่มีรถส่วนตัวค่ะไปรถบัสรถเมย์นะคะกว่าจะไปรอกว่าจะออกจากบ้านอีกมาเตรียมโต๊ะอาหารกันได้เลยค่ะโต๊ะอาหารที่บ้านหนูนะคะก็จะใช้โต๊ะก็ กลมแบบนี้ค่ะใช้ผ้าปูก่อนแล้วก็เอาโต๊ะวางค่ะโต๊ะกินข้าวที่บ้านหนูก็จะสไตล์เกาหลีเกาใจค่ะเพราะอาหารเช้าเสร็จหนูก็เรียกแม่ย่ากับคุณอามานั่งกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้อยู่กับหนูค่ะแม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนพี่ๆก็จะไม่ได้เห็นคลิปหนูกับแม่ย่าอีกแล้วค่ะแม่ย่าหนูกับตางจังหวัดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่แม่ย่าได้ถ่ายกับหนูนะคะหลังจากนี้หนูกับแม่ย่าน่าจะ นานๆเจอกันทีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเจอกันบ่อยเพราะว่าคุณยายยังอยู่ใช่ไหมคะแม่ก็จะมาหาคุณยายบ่อยมากแต่พอคุณยายเสียแม่ก็นานๆทีจะมาหานะคะเพราะว่าแม่เนี่ยอยู่ไกลมากๆไปไหนจ๊ะไปหาแม่ใหมโอ้โหอยากตายไหมดูคําพูดคําจาระวังนะระวังคําพูดคําจาด้วยนะอือันนี้ก็จะไปส่งแม่แล้วนะคะ แม่ก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนหนูก็จะเหงามากๆเลยกลับมาบ้านก็คือไม่มีแม่ละแม่ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะไปส่งแม่กันค่ะ หลังจากที่โอหานบอกว่าจะไปหาเมียใหม่หนูก็เลยให้โอหานเก็บสื้อผงเสภ้พาไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปหาเมียใหม่สเสลยแฮยอกค่ะเราก็ออกจากบ้านแล้วนะคะก็จะเดินไปรอรถบัสข้างล่างเลยนะคะวันนี้อากาศหนาวมากๆค่ะโมเมนน่ารักน่ารักลูกสะพ้ายกับแม่ยา่าไปไหนมาไหนก็จะต้องจับมือถือแขนแบบนี้ตลอดเลยค่ะแม่ทําแบบนี้ตั้งแต่หนูมาอยู่ตุรกีครั้งแรกตั้งแต่มาเจอหน้ากันครั้งแรกเลยค่ะจนปัจจุบันแม่ก็ยังทําแบบนี้อยู่ ตอนนี้เราก็ลงมาจากนู ค่เห็นไหมทางขึ้นบ้านหนูเนินแบบสูงมากแม่ก็ยืนคุยกับญาติญาตินะคะญาติญาติก็รอส่งแม่เนอะยืนคุยแป๊บหนึง่งรถบัสก็มาแล้วค่ะวันนี้เราจะนั่งรถบัสเล็กไปกันค่ะปกติมันจะมีรถบัสใหญ่เนาะแต่ว่ารถบัสใหญ่เนี่ยมันจะไม่ไปที่ขนส่งนะพอขึ้นรถบัสเท่าน,นั้นแหละความหาก็บังเกิดค่ะกระเป๋าไหลจ้าทุกคนดีนะยังมีความว่องไวจับกระเป๋าทานันโอ๊ยนาะโอฮันก็ตกใจกันใหญ่เลยนะไอเราก็ซูมซ้ำซ้วยที นี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเราก็นั่งรถเข้ามาในเมืองแล้วนะคะใช้เวลาแค่30นาทีเองค่ะมาถึงขนส่งแล้วจ้าวันนี้ขนาดมีแดดน,นะคะทุกคนแต่ว่าหนาวมากมากตอนนี้เราก็จะเดินไปหาที่นั่งนะคะเพราะว่ารถออกประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะและแล้วคลิปแห่งบ่อน้ําตาก็มาถึงค่ะเป็นวันที่หนูร้องไห้แต่เช้าเลยทุกคนแต่ว่าก็ต้องมาส่งแม่ย่านะจริงๆหนูเนี่ยไม่อยากมาส่งแม่ย่าเลยเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูเป็นคนใจออ ช่มพอมาถึงบอขสอนนะแหละร้องไห้ไปแล้วจ้ามีใครเป็นเหมือนหนูบ้างคะเวลาอยู่กับแม่ย่านานๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รักแม่ย่านะที่รักแม่ย่าเพราะว่าแม่ย่าเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับหนูมาตลอดเลยค่ะแม่ไม่ขออะไรจากพวกเราสองคนเลยแม้กระทั่งเงินนะคะแต่ว่าแม่ขออยู่อย่างเดียวคือขอให้เราสองคนเนี่ยรักกันมากๆถึงแม้ว่าแม่แฟนจะไม่เคยขออะไรจากหนูแต่หนูก็ซับพอร์ตแม่แฟนมาตลอดค่ะทุกครั้ง ที่แม่มาเนี่ยหนูก็จะแอบกุ๊บกิบให้ตังแม่บ้างค่ะเพราะว่าโอฮานี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวที่ไทยหนูมาตลอดถึงเวลาที่หนูจะต้องซัพพอร์ตเอ่อแม่แฟนบ้างหนูก็ซัพพอร์ตเท่าที่ตัวเองไหวค่ะพอแม่มาอยู่หนูก็มีให้ตังบ้างเล็กน้อยนะคะตามกําลังที่หนูมี ตอนที่หนูมาอยู่ตุรกีแรกๆโอฮานก็จะเป็นคนส่งตังไปให้แม่หนูทางไทยนะคะพอหนูให้โอฮานส่งบ่อยๆเข้าโอฮานก็เกิดคำถามแล้วก็มาถามหนูว่าทําไมเราต้องส่งตังที่ไทยบ่อยจังเมื่อก่อนนางก็เคยแอนตี้การส่งเงินกับไทยแต่ว่าหนูเนี่ยก็อธิบายหลายๆอย่างให้นางฟังว่าคนแก่ที่บ้านเราเนี่ยไม่มีเงินกเกษียณไม่เหมือนคนที่นี่นะแก่ไปแล้วมีเงินกเกษียณกินไม่ต้องทํางานหนูก็พยายามอธิบายให้โอฮานฟังว่าหนูจะต้อง ต้องส่งเงินไปดูแลแม่นะพาอหนูอธิบายให้นางฟังนางก็เข้าใจนางก็จะพยายามส่งเงินไปให้แม่ที่บ้านนะแต่ก็ไม่ได้มากนะคะแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปค่ะตามกําลังที่เรามีค่ะโมเมตนต์น่ารักน่ารักกอดกับแม่ย่าเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากค่ะฟิลแบบไม่อยากห่างกันนะทุกคนแม่ย่าเนี่ยก็จะชอบกอดแล้วก็จะชอบคุยกับหนูถึงแม้ว่าหนูกับแม่ย่าเนี่ยคุยกันคนละภาษาถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องแต่ แม่ย่ากับหนูก็พยายามคุยกันที่ยิ้มยิ้มอยู่นี่คือถามว่าหนูเข้าใจไหมหนูไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทุกคนพอไม่เข้าใจแล้วก็จะให้แบบโอหานเนี่ยช่วยแปลแล้วแม่เนี่ยพูดอะไรดีนะหนูมีคนช่วยแปลภาษานั่นก็คือโอหานนั่นเองค่ะหนูก็จะพูดภาษาไทยให้โอหานแปลเป็นภาษาตุรกีให้แม่ย่าฟังจะได้เข้าใจค่ะเราก็นั่งรอรถประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้รถก็มาถึงแล้วค่ะแม่ก็จะกลับบ้านแล้วแม่บอกว่าไ บายนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้คลิปไหนนะรอจนกว่าแม่จะมาหาหนูพี่ๆถึงจะได้เห็นแม่ถ่ายคลิปกับหนูอีกค่ะก่อนที่แม่จะขึ้นรถหนูก็จะมากอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่แม่จะเดินทางค่ะขอให้แม่โชคดีนะคะแม่เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะถ้ามีโอกาสหนูจะไปหาแม่นะแม่ก็ออกอาการแบบเศร้าๆค่ะโอฮานก็มาจูบมือแม่แล้วก็กอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันก่อนแม่จะขึ้นรถ เดี๋ยวถ้าหนูมีโอกาสหนูก็จะไปเที่ยวจังหวัดที่แม่อยู่บ้างค่ะจังหวัดที่แม่อยู่นี่ไกลมากๆเลยแล้วก็หนาวมากหาอินเทอร์เน็ตก็ยากมากด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในหุบเขานั่นเองหนู2คนกับอฮหารจะกลับบ้านแล้วค่ะมา3ามกับ2ค่ะพี่ๆคนไหนชอบคลิปเราสอคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเราสองคนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ